รุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะวันนี้ผมจะเดินทางจากเชียงใหม่กลับไปที่จังหวัดแพร่นะครับผมเพราะว่าผมเดินทางมาถ่ายรูปนะครับหลายวันแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์จากจังหวัดแพร่ขึ้นมาเชียงใหม่นะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์กลับจากเชียงใหม่ไปแพร่นะครับเดี๋ยวผมจะแวะข้างทางด้วยนะหลายๆที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับเราจะแวะกันตลอดทางเลยนะครับผมแต่ว่าเช้านี้เดี๋ยวผมทำธุระส่วนตัวปุ๊บแล้วผมจะมีถ่ายอยู่ช่วงเช้าประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเราก็จะมาถ่ายรายการกันต่อนะครับเราก็จะพาเที่ยวเหมือนเดิมครับที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกก็คือเราจะเที่ยวตลอดทางนะครับจนถึงบ้านนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปขอทำธุระส่วนตัวก่อนเนาะก็จะถ่ายงานกันต่อตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นโฟโต้วอล์กนะครับผมแล้วก็งานถ่ายของเราก็จะดำเนินต่อไปหลังจากนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เสร็จภารกิจที่เชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันครับผมก็จะแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะตอนนี้อยู่ที่แถวปตท.ก็เลยสารพีมาหน่อยนะครับผมกำลังหลงทางนะทุกคนเดี๋ยวไปร้านกาแฟของพี่สาวคนสวยนะครับพี่วิวนะครับผมห่างจากตรงนี้ก็ 1.4 กมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็ถึงแล้วนะครับร้านพีวิวนะหายากมากเลยนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวเข้าไปทักทายพีวิวกันนี่นะครับพีวิวนะครับฝากร้านใช่ไหมครับถ้าอยู่ลำพูนนี่อย่าลืมมาแวะร้านพีวิวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างนอกมาให้ดูนะครับผมพื้นที่ร้านกว้างมากเลยนะครับWS Republic นะครับผมใครอยู่ลำพูนเด้อชอบขาวๆคลีนๆนะครับมาได้เลยนะครับผมร้านพี่วิวนะครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนจังหวัดแพร่นะครับนานแล้วคือผมเจอพี่วิวล่าสุดเนี่ยคือตอนถ่ายเวดดิ้งนะครับเมื่อ5ปีประมาณนั้นแหละครับนานมากวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวร้านกาแฟพี่วิวนะครับผมทุกคนทางจะเป็นประมาณนี้เด้อแต่ที่ร้านมีที่จอดรถเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไปใส่เลกกิ้งก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะเดินทางกันยาวๆนะครับก็เปลี่ยนมาใส่เลกกิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาพี่วิวก่อนนะครับผมI'm sorry.
ักพักผมก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับพี่ริวพี่นัทอ่ะเข้ากล้องหน่อยฝากร้านใช่ไหมมันมองไม่เคยเห็น SHB Public ลำพูนเลยนะคะใครมาผ่านมาทางลำพูนก็แวะมาได้ค่ะเปิดทุกวันค่ะอ๋อครับผม คือความจริงมันอยู่ใกล้สารพีมากเลยทุกคนมาทางสารพีแป๊บเดียวเองร้านกว้างด้วยนะมีที่จอดรถเลยเยอะแยะเลยสามารถมานั่งพักผ่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกันต่อละพี่ริวพี่นัทไปนะครับบายโอเคไปทุกคนเราเดินทางกันต่อครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมก็ตอนนี้ก็เกือบ2โมงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้พักที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเจอกันที่ลำปางเลยก็ได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะเจอผมหรือเปล่านะลำพูนน่าจะเล่นผมแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าเราเจอฝนแล้วก็ต้องหยุดพักทันทีนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ติดเสื้อกันฝนมาด้วยแล้วการขับรถในวันที่ฝนตกเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผมเราจะไปต้องหยุดทันทีนะครับผมไปดูกันครับว่าเราจะเจอหรือไม่เจอครับผมตอนนี้ผมอยู่น่าจะใกล้ๆถึงแยกดอยติ่งแล้วทุกคนฝนลงจริงนะเดี๋ยวผมต้องค่อยๆไปนะมันจะลงแบบปล่อยๆนะผมเดี๋ยวสลับฝั่งไปดูนะฝนลงก็จริงครับแต่มันลงแบบปล่อยๆนะเดี๋ยวผมไปหาที่พักก่อนนะครับผม 2000 years later อยากจะให้ดูสภาพครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถวรุ่งเปลี่ยนนะแต่ว่าโอ้โหเปียกทั้งตัวเลยตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่รุ่งเปลี่ยนแล้วนะครับโอ้แต่ว่าเจอฝนตกหนักมากเลยตรงไอ้แถวคุ้มตานะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ผ่านมาได้ปลอดภัยครับช่วงนี้รถเยอะด้วยนะคนคุณดูสภาพผมนะเปียกทั้งตัวเลยตอนนี้อยู่ทุ่งเปียกแล้วนะครับรองเท้าก็เปียกนะครับตอนนี้ดูฝนตกหนักมากคือผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าขึ้นมายังไม่มีฝนแต่ว่าตอนขาลงอะฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองลำปางแล้วก็ไปหาอะไรกินอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขับเบาๆกลับบ้านนะครับผมซึ่งจากตรงนั้นก็จะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็เกือบ3โมงแล้วเนาะไปกันต่อครับจอดแวะทานข้าวกันก่อนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมาทุกครั้งก็แวะทุกครั้งนะครับมาทุกครั้งก็จะสั่งทุกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้างสัตว์นะครับผมจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ที่ลำปางเสร็จแล้วนะฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะหวังว่ามันจะไม่ตกหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปต่อกันเลยดีกว่าครับกลัวฝนจะตกหนักกว่านี้นะคุณดีก็สภาพอากาศกลับมาเคลียร์เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นี่มีแต่แดดออกแล้วอะไรตอนนี้ผมอยู่แถวแม่ทะแล้วนะครับวัดตรงนู้นสวยมากเลยนะครับตอนนี้นี่เจอแต่แดดเลยครับตอนเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ตรงทุ่งเกวียนนะครับผมตกหนักมากแต่ยาวมาถึงห้างฉัตรเลยหรือยังไงผมจะเดินทางต่อเลยนะครับตอนนี้แดดกำลังดีค่อยๆไปนะครับผมแดดเกินตอนนี้ผมก็อยู่จุดพักรถบ้านต้านะครับต้าหาหมอกนะครับผมอำเภอร้องครับผมเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินสักนิดหนึ่งครับก่อนจะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับผมจะได้พักรถกันด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้หยุดจอดเลยครับรถมันต่อกันก็เลยแบบว่าจอดแล้วอันตรายก็เลยไม่จอดนะครับผมเดี๋ยวไงไปเจอกันที่จังหวัดแพร่เลยละกันนะครับ
ลิปก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาถึงแพร่โดยสวัสดิภาพแล้วนะทุกคนถ้าเห็นแบบทิวสนแบบเนี้ยยาวแบบเนี้ยแสดงว่าเราเข้าแพร่แล้วนะถ้ามาจากทางอำเภอรองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะแสงก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายการเดินทางที่อยู่บนรถเพราะว่าผมไม่ได้ติดกล้องโกโปรนะครับจะเจอทั้งแดดทั้งฝนเลยนะวันนี้ก็ลำบากพอสมควรนะผมสุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากช่องไว้เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย